กลางโปรแกรมวอลเลย์บอลสาวไทยเตรียมพร้อมแมตช์ระดับโลกอีกครั้งปิดจ๊อบปี2023ได้อย่างงดงามไม่น้อยสำหรับผลงานของสาวๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งในปี2566หรือ2023ที่ผ่านมาสาวไทยได้แข่งไปทั้งสิ้น7ทัวร์นาเมนต์สุดโหดประกอบไปด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง4เกมที่กัมพูชาแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงประชาชนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกจบอันดับ14จาก16ทีมในตารางแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิกจบอันดับ4ของกลุ่ม C จาก8ทีมในกลุ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมที่ประเทศจีนเหรียญทองแดงและในปี2024นี้ถือว่าสาวไทยมีโปรแกรมที่ทั้งโหดและสำคัญสุดๆเพราะปีนี้เป็นเส้นขีดอนาคตพวกเธอว่าจะได้ไปเล่นในโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสหรือไม่โดยปฏิทินวอลเลย์บอลปี2024มีดังนี้ 1. วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-20 เมษายน 2567 สถานที่จัดจะแจ้งอย่างชัดเจนในภายหลัง 2. วอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2567 สถานที่จัดจะแจ้งอย่างชัดเจนในภายหลัง 3. วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2024 VNL 2024 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 17 กรกฎาคม 2567 สถานที่จัดบราซิลตุรกีมาเก๊าสหรัฐอเมริกาฮ่องกงญี่ปุ่นและเจ้าภาพรอบไฟนอล4. วอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก 2024 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายนถึง 23 กรกฎาคม 2567 สถานที่จัดบราซิลตุรกีญี่ปุ่นแคนาดาสโลวีเนียฟิลิปปินส์และโปแลนด์ 5. วอลเลย์บอลหญิงชาเลนจ์คัพ 2024 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2567 6.วอลเลย์บอลชายชาเลนจ์คัพ2024ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน2567สถานที่จัดบาเลนออสเตรเลีย 7. วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน2567สถานที่จัดสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมประเทศไทย 8. วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U20ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2567 สถานที่จัดจีน 9. FIVB Volleyball Challenger Cup 2024 ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 สถานที่จัดจะแจ้งอย่างชัดเจนในภายหลัง 10. โอลิมปิกเกม 2024 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคมถึง 11 สิงหาคม 2567 สถานที่จัดฝรั่งเศส 11.วอลเลย์บอลเยาวชนชาย U20 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2567 สถานที่จัดไชนีสไทเป 12. วอลเลย์บอลเยาวชนชาย U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม 2567 สถานที่จัดบาเลน 13. วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก U17 ประเภทชายและประเภทหญิงแข่งช่วงเดือนสิงหาคมสถานที่จัดจะแจ้งอย่างชัดเจนในภายหลัง 14. เอเชียนอินดอร์และมาเชียอาร์ตเกมระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2567 สถานที่จัดประเทศไทย 15. วอลเลย์บอลสโมสรชายชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2567 สถานที่จัดอินเดีย 16. วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2567 สถานที่จัดจีนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ